คุณนครครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครเัพบงดินสวัเรสาดีขอต้อนรับเข้าน้สอู่งรายการโอ้สวัสดีพี่น้องครับครับคนทั้งไทยทุกคนทั้งนอกและในประเทศนะครับผมสวัสดีทุกคนครับก็ครับชวนคิดชวนคุยภาคพิเศษวันนี้นะครับคุณนครกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกนะครับก็หลังจากหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าก็มีภารกิจนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็คุณนครก็ได้มีโอกาสพักสายตาแล้วก็ทําการค้นคว้าวิจัยเห็นอาจารย์เห็นคุณนครมีหนังสือเต็มเลยนะครับแต่ละเรื่องเสียดายเหลือเกินถ้าอยู่ใกล้ๆจะต้องไปขอแอบอ่านด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวจะส่งไปให้อ่านบ้างครับขอบคุณครับครับคุณนครครับประเด็นที่วันนี้ที่เราได้คุยกันล่วงหน้าไว้เนี่ยเกินๆแล้วผมคิดว่าน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือประเด็นเรื่องของคนดีที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยผมได้ฟังหลายเรื่องหลายราวประวัติศาสตร์ที่นะได้ผ่านมานั้นนะคนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยตกหล่นในเรื่องรายละเอียดไปเยอะนะครับหนังสือหลายเล่มเนี่ยนะอาจจะถ้าเป็นคนที่เขาสามารถจะค้นคว้าหาได้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่สำหรับผมนี่อยู่ต่างประเทศลำบากมากแล้วก็สำหรับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยหนังสือเล่มเก่าๆนี่ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสซึ่งนะเท่าที่เห็นคุณอาคมได้ส่งบางส่วนมาให้ดูเนี่ยเป็นการสรุปเกร็ดประวัติศาสตร์ซึ่งวิกิพีเดียไม่มีนะครับหายากมากนะไอสื่อออนไลน์ทั้งหลายแล้วก็หนังสือเนี่ยบังเอิญว่าไอที่ใหม่ๆมันก็มีอย่างอื่นทับถมทับไปหมดนะครับก็ผมนะพออ่านคร่าวๆที่คุณอาคมได้ส่งมาเนี่ยยิ่งทำให้รู้เลยว่าที่เขาพูดว่าคนประเทศนี้คนดีอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วคุณอาคมก็ใช้คำนี้ติดตัวมาตลอดนะตั้งแต่ผมรู้จักคุณาคมมาเนี่ยคำนี้เหมือนกับเป็นโลโก้หนึ่งของคุณาคมเลยพอมาวันนี้ผมได้นะได้ทราบประวัติของท่านป่วยดร.ป่วยอึ้งภากรเนี่ยนะครับอึ้งภากรแต่ว่าผมฟังแล้วอึ้งเลยเพราะว่าคำว่าคนดีนั่นแหละนะครับมันนิยามได้ด้วยคำที่มันกลวงๆนะครับที่มันหลอกลวงแล้วก็แค่พูดว่าเป็นคนดีนะครับที่สมัยนี้สังคมไทยชอบอ้างกันแต่ว่าหาสาระไม่ได้หรือบางทีพฤติกรรมมันตรงกันข้ามเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าคุณอาคมจะได้กรุณาเล่าเรื่องของดร.ป่วยอึ้งภากรแล้วก็เรื่องเกร็ดบางอย่างหลายๆเรื่องที่มันทำให้เห็นถึงความดีแล้วขณะเดียวกันนี่ก็จะทำให้เราได้เข้าใจชัดว่าประเทศไทยนี่คนดีอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะโยงถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ด้านอื่นซึ่งจะเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องเราณเวลานี้นะครับก็จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับครับครับคุณเพชรดินจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ป่วยเนี่ยผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านครับแต่ว่าหน้าที่จะเจอท่านโดยบังเอิญมากกว่าครับแล้วผมก็เข้าไปยกมือไหว้ด้วยความคารวะหน่อยในฐานะที่เป็นบุคคลเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยที่มีผลงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับพอได้เจอตัวจริงๆตัวเป็นนี่แม้ไม่รู้จักเลยนี่ผมก็อยากที่จะไปทำความรู้จักเข้าไปยกมือไหว้ครับเอ๊ะท่านอาจจะสายดีถามผมเหมือนกับคนสนิทสนมเงินทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสได้พูดคุยคนะฮะถ้าพูดถึงด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยคุณเพียงเดนก็ต้องคงจะต้องพูดถึงตั้งแต่เกิดจนตายนะทุกก้าวย่างของชีวิตอาจารย์ป่วยเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วหลายคนเรียกท่านว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ป่วยบางคนเรียกเต็มยศลงไปศาสตราจารย์พันเอกพันตรีด็อกเตอร์ป่วยพันตรีนี่ในกองทัพไทยมีกองทัพสหราชอาณาจักรครับผมจริงๆแล้วอยากผมมาเจอบันทึกเก่าผมไม่เจอที่ไหนไม่รู้แล้วผมว่าพิมพ์ออกมาเป็นคอปปี้นึงตั้งใจอยากเก็บเอาไว้แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆผมอยากจะเอาข้อนสำคัญของอาจารย์ป่วยเนี่ยมานำเสนอแต่ปรากฏว่าอ่านได้อ่านมาทุกขั้นตอนเนี่ยนะของการนำเสนอเนี่ย
มันมีส่วนสำคัญมีส่วนที่ทำให้เกิดความสนใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งที่ผมตัดสินใจแล้วล่ะเอามาอ่านเลยดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์นอกจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยผมจะค่อยๆเอาทีละหน้าเนี่ยนะขึ้น Facebook นะฮะหรือว่าใครที่ไม่มีก็อาจจะดาวน์โหลดเก็บเอาไว้เป็นสมบัติเป็นอะไรต่ออะไรไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะหาอ่านได้อีกหรือเปล่าเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับครับจากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนกระทั่งตายเนี่ยท่านบอกว่าจากคันมารดาสู่เชิงตะกอนโอ้ผมทุกย่างก้าวนี่น้ำอ่านมาแล้วน้ำตาซึมซึ้งนะไม่ใช่เศร้านะซึ้งทีนี้ถ้าเผื่อจะพูดถึงอาจารย์ป่วยนี่ผมขออนุญาตอย่างนี้นะคุณเชิงดึงผมจะขอเริ่มต้นตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยผมเขียนว่าเป็นลายมือผมอยากจะเขียนเป็นลายมือเนี่ยนะแล้วก็ส่งขึ้นใน Facebook ของผมให้พี่น้องเนี่ยนะฮะเก็บเอาไว้เรียบเรียงรวบรวมให้มันเป็นเล่มคุณเชิงดึงพอดีนะโอ้ดีเลยครับขอบคุณครับคุณอาคมฮะคือผมขอในที่นี้ผมขอเรียกท่านป่วยว่าอาจารย์แล้วกันนะเพราะว่าครับหลายๆขั้นตอนชีวิตของอาจารย์ป่วยเนี่ยที่ผมทราบไปเนี่ยแล้วก็จดจำเนี่ยอําติดแต่ว่าไม่ได้เสร็จเสี้ยวของอาจารย์ป่วยผมก็เลยขอเรียกท่านว่าอาจารย์แล้วกันนะครับอาจารย์ป่วยเนี่ยอายุ9ขวบเท่านั้นนะคุณพ่อว่าเสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตในขณะที่ไม่ได้มีการสะสมทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่ให้มีชีวิตอยู่ต่อสู้โลกนี่สำหรับลูกเมียเพราะฉะนั้นความลำบากก็ตกอยู่ที่คุณแม่ต้องรับไปถูกไหมครับแต่ทีนี้อาจารย์ป่วยเนี่ยโชคดีมีลุงคนหนึ่งนะฮะที่คุณพ่อของอาจารย์ป่วยเคยทำงานด้วยแพปลาอะไรเงี้ยนะก็ยังคงยืนหยัดนะส่งเสียอาจารย์ป่วยเนี่ยให้เรียนต่อที่อสัมชัญตอนที่พ่อส่งให้เรียนอสัมชัญเนี่ยภาษาแผนกภาษาฝรั่งเศสผมคิดว่าคุณพ่อของอาจารย์ป่วยนี่คงจะมีมุมมองกว้างไกลนะ ผมไม่รู้ว่าการที่มาแผ่อิทธิพลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสอังกฤษนี่เป็นตัวเลือกของคุณพ่อของอาจารย์ป่วยหรือเปล่าที่ให้เลือกเรียนอย่างนี้แล้วก็เลือกเรียนที่โรงเรียนอสัมชัญด้วย ลุงก็ส่งให้เรียนจนจบนะจบตอนอายุ18ก็เข้าเกณฑ์นะฮะ12ปีจบ8ครับถ้าถือเกณฑ์เรียนป.1 ได้6ขวบนะฮะเข้าเจอตอนพ่ออาจารย์ป่วยเสียชีวิตตอนนั้นคงจะเรียนป.3 เท่านั้นจากสันนิษฐานนะผมคิดว่าน่าจะใช่ใกล้เคียงครับเพราะฉะนั้นช่วงป.3 ไม่ถึงม.8สมัยนั้นยังเรียกม.8อยู่สมัยนั้นมีแค่ประถมแค่4ปีป.1 ป.4 และจากนั้นก็มีมัธยมต้นมัธยมปลายก็คือม.1 ถึงม.6แล้วก็ป.7-8 ถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้อาจารย์ป่วยเรียนอยู่ที่อสัมชัญแผนกภาษาฝรั่งเศสจนจบปุ๊บเนี่ยนะก็เป็นอาจารย์เลยเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์เป็นมาสเตอร์ที่โรงเรียนสำคัญนั่นเองนั่นแสดงถึงความเอาไหนนะครับถูกแสดงว่าถึงผลการเรียนเข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ถูกไหมครับเออก็เป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนสำคัญแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปเรียนต่อภาคค่ำนะฮะคือตอนนี้มีรายได้แล้วไงรายได้ส่วนหนึ่งก็ให้คุณมากคือได้เงินเดือน40บาทสมัยนั้นเยอะนะครับให้คุณมากแค่30บาทตัวเองเหลือ10บาทไว้สำหรับใช้จ่ายไว้สำหรับส่งตัวเองเรียนด้วยเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
อาจารย์หวยเนี่ยใช้เวลา4ปีก็ตามเกณฑ์นะฮะก็จบเป็นบัณฑิตทางกฎหมายและการเมืองแล้วทันทีที่จบที่ธรรมศาสตร์อาจารย์หวยก็ลาออกจากโรงเรียนธรรมศาสตร์มาทำงานที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทำหน้าที่แปลเป็นล่ามนะฮะเป็นล่ามให้อาจารย์ฝรั่งเศสที่สอนอยู่ในธรรมศาสตร์คุณเทียนดินเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนคนก็ต้องการคือเป็นบุคคลที่ขายแววว่าเป็นคนที่มีคุณภาพตั้งแต่เด็กแล้วถูกไหมฮะครับอาจารย์หวยจบธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อปี2480นะท่านเกิดปี2459ก็21ขวบนี่เป็นบัณฑิตแล้วปีถัดไปเนี่ยท่านสอบทิ้งทุนได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อที่ London School of Economic and Political Science ใช่ไหมฮะที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับขณะที่เรียนอยู่ได้แค่6เดือนเนี่ยก็มีผลกระทบแรงในเรื่องของจิตใจนั่นก็คือคุณแม่ของอาจารย์ผัวเสียชีวิตนะครับแต่ท่านไม่กัดฟันเรื่องเจ้าส่วนเรื่องเจ้าเรื่องอนาคตความบักบั่นที่มันตั้งอยู่ในใจเราจะต้องทำให้ได้ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับใช้เวลา3 ปีก็สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับและไม่ใช่ว่าสำเร็จการศึกษาเนี่ยเหมือนกับนักศึกษาทั่วๆไปหรือนักเรียนนอกทั่วไปครับไอ้คัดเลือกเนี่ยให้เป็นนักเรียนดีเด่นนะของมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านสอบได้คะแนนที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งในบรรดาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยกันทั้งหมดในพ.ศ. 2485ครับก็เพราะผลเรียนอย่างนี้เนี่ยโดยทัดเอเนี่ยด็อกเตอร์ป่วยก็เลยได้รับทุนเนี่ยจะต่อโค้ดเอกนะครับในปีเดียวกันนั้นนะครับนี่คือผลการศึกษาการเรียนนะฮะที่อาจารย์ป่วยเนี่ยขายแววตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในส่วนของการศึกษาผมคงไม่ต้องบรรยายมากไปกว่านี้นะคุณเพียงดึงนะครับพอจบทักทีปุ๊บก็ได้ทุนเขาเรียกริเวอร์ฮูมนะฮะคุณเพียงดึงคุณนะคุณนี่ครับครับแต่ว่าระหว่างที่ท่านได้ทุนเนี่ยเมื่อปี2485นี่เองปี2484โทษทีปรากฏว่าอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันตกอยู่ในยุคของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจอมพลปเนี่ยตัดสินใจเนี่ยร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นนะฮะในสมัยนั้นอันประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็เลยประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษกับอเมริกาพอประกาศเป็นทางการเนี่ยว่าจะต่อสู้กับอังกฤษกับอเมริกาแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยก็เรียกตัวคนไทยซึ่งกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อสงครามให้กลับมาคนไทยในสองประเทศนี้คนไทยที่อยู่อังกฤษกับอเมริกาให้กลับด้วยการขู่ว่าถ้าคนไหนไม่กลับเนี่ยก็จะถูกถอดสัญชาติมีอย่างนี้เกิดประเทศนี้เป็นคนไทยแต่ว่าถอดสัญชาติได้ก็มีประเทศไทยเท่านั้นนะปรากฏว่าคนไทยจำนวนหนึ่งกลับนะกลับแต่อีกจำนวนหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะไม่กลับเลือกที่จะไม่กลับแล้วไม่เพียงแต่เลือกไม่กลับยังก่อตั้งเนี่ยขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศหนึ่งนะฮะในนามของขบวนการเสรีไทยนะครับในประเทศไทยก็มีท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยเป็นหัวหน้านะฮะในอเมริกาก็มีหม่อมเสนีในส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอกอัครทูตไทยเนี่ยยอมเดินทางกลับประเทศตามคำสั่งของรัฐบาลจอมพลป.นะครับ
ส่วนอาจารย์ป่วยกับคนไทยจำนวนหนึ่งนอกจากไม่ยอมกลับแล้วนะได้กวบรวมกันก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้นในประเทศอังกฤษแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะในทางปฏิบัติเนี่ยพอก่อตั้งเสร็จก็ประกาศเลยไม่ยอมอยู่ใต้อานาจักรรัฐบาลไทยที่ยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นโทษทีนะลิ้นแข็งอีกนิดนึงครับครับมาผมเกรงใจผู้ฟังแล้วอย่างสภาพร่างกายที่มันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เสียงดังฟังชัดคุณคมครับครับมันมีการลิ้นแข็งระยะยิ่งจะอดนอนเมื่อคืนผมเป็นแอสมาอยู่ๆก็หายใจไม่ออกแล้วตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหลับไปได้แค่3ชั่วโมงตื่นขึ้นมาหอบเพื่อก็ไม่หลับอีกครับพออดนอนเมื่อไหร่อาการลิ้นแข็งอย่างเงี้ยจะเป็นอยู่เสมอก็โทษท่านผู้ฟังทุกคนนะฮะครับเกรงใจนะคุณกรมถ้าจังหวะไหนจะต้องการพักยาวหน่อยก็บอกได้นะครับผมจะได้ขั้นตรงกลางให้ครับครับก็คือสรุปแล้วอาจารย์ป่วยเนี่ยขณะที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยได้ทุนก็ไม่เป็นอันเรียนเลยนะฮะก็ก่อตั้งกระบวนการจัดตั้งเสรีไทยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ประกาศไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจรัฐบาลที่ยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเสรีไทยที่อาจารย์ป่วยขอตั้งขึ้นเนี่ยนะทุกคนจำนวน36คนเนี่ยสมัครเข้าเป็นกองทัพในกองทัพอังกฤษเนี่ยสมัครเป็นทหารเลยสมัครเป็นทหารเข้าร่วมรบกับกองทัพอังกฤษเลยนี่สอให้เห็นถึงความรักชาติไทยอย่างเข้มข้นแม้จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอาจารย์ป่วยนี่เชื้อสายจีนเต็มตัวเหมือนผมเนี่ยแต่ว่าเราเกิดเมืองไทยแล้วเราสำนึกเนี่ยถึงแผ่นดินไทยคือมีหลักคิดที่ว่าข้าวเม็ดหนึ่งสำหรับประเทศจีนเนี่ยเราก็ไม่เคยตกถึงท้องเราตบเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็มีแผ่นดินไทยเนี่ยนะที่เราอยู่แล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมาเพราะในจิตสำนึกต่างๆเนี่ยก็คงจะเหมือนเนี่ยอาจารย์ป่วยเนี่ยนะนะรักชาติไทยแต่ว่าท่านถูกตบประมาทครั้งหนึ่งนะครับในกรณี6ตุลา19ไปเรียกท่านว่าเจ๊กกระบอกมาว่านะท่านสมัครเข้าไปเป็นทหารในกองทัพอังกฤษนี่เสรีไทยกลุ่มนี้นะมีชื่อเรียกว่าช้างเผือกนะ White Elephant นะอาจารย์ป่วยได้รับยศอะไรไหมเพราะท่านจบเป็นนักเรียนดีเด่นได้ร้อยตีได้ร้อยตีกองทัพบกอังกฤษนะแน่ก็โก้นะแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการเสรีไทยเนี่ยท่านมีชื่อย่อมีนามแสงนะเรียกว่านามแสงน่าจะใกล้เคียงกว่าท่านชื่อในเข้มเย็นยิ่งแต่ว่าดีชื่อรูทนะฮะอาจารย์ป่วยไม่ให้สมัครเป็นทหารกองทัพอังกฤษแบบชนิดประดับเกียรติหรือว่าโกโก้อย่างนั้นนะท่านได้เรือลงเรือบรรทุกเนี่ยทหารเนี่ยจากลิเวอร์พูลไปประเทศอื่นเพื่อที่จะไปฝึกหลักสูตรการลบแบบกองโจรนะครับและอาจารย์ป่วยเนี่ยก็ถูกส่งมานะถูกส่งมาให้รอบเข้าประเทศไทยมาจัดตั้งกระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นตรงนี้เราผ่านไปนิดหนึ่งสุดท้ายที่สำคัญคือท่านมากว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยได้ใช้เวลา3บินมา3ครั้งนะครับทีแรกมาทางเรือปรากฏไม่มีภาคพื้นดินไม่มีใครมารับต้องกลับอินเดียมาส่งมาจะกระโดดล่มก็ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณภาคพื้นดินว่าใครจะมารับก็ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่แล้วก็กลับมาอีกทีนะฮะทีนี้ครั้งที่3เนี่ยเครื่องบินก็มาเพื่อได้ปฏิบัติจุดเดิมเนี่ยก็กระโดดล่มเลยลงที่จังหวัดชัยนาทป
เสรีไทยเนี่ยที่ถูกส่งมานอกจากมีอาจารย์สวยแล้วมีคนไทยอีก2คนร่วมเดินทางมาแต่ว่าความโชคร้ายของอาจารย์สวยกระโดดลงมาถึงปุ๊บถูกเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านจับแล้วตั้งข้อหาท่านเนี่ยนะว่าเป็นคนทรยศต่อชาติและทำการโจรกรรมถูกซ้อมนะถูกซ้อมนะแล้วก็ถูกผลักเข้าสู่ไอ้กอหนามเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่เอาปืนจ่อข้างหลังตัวมาล่ามโซ่ไว้ที่หน้าศาลากลางหน้าศาลาวัดเนี่ยวังน้ำขาวอำเภอวัดสิงห์อยู่ไต้หวันถึงจะถูกส่งเข้ากรุงเทพนะเข้ามาที่สันติบาลนะแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจสันติบาลในสายของเสรีไทยในเมืองไทยถึงได้เจอท่านไปดีประมงยงนะจากนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีการสื่อสารวิทยุไปยังกองทัพอังกฤษที่อินเดียได้อาจารย์ป่วยเนี่ยเข้ามาเนี่ยปฏิบัติการในแผ่นดินไทยนะในการที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับกองทัพอังกฤษนะฮะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ป่วยเนี่ยทำเป็นนูปการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กับพวกเจ้าหนึ่งก็คือเงื่อนไขหนึ่งให้อังกฤษหนึ่งมาทิ้งระเบิดอาจารย์ป่วยเป็นคนแจ้งพิกัดนะตำแหน่งมาทิ้งโดยมีขอให้อังกฤษละเว้นบรมมหาราชวังทุกแห่งและที่สำคัญต่างๆนะฮะท่านยังไงก็ยังคิดถึงเนี่ยในส่วนเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาตินะฮะครับเอาปลายสงครามเนี่ยท่าทางว่าทางอังกฤษอเมริกาเนี่ยท่าทางจะชนะนะฮะท่านปีดีก็ส่งดร.สวยก็ต้องให้ข้อมูลอีกนิดนึงท่านปีดีเนี่ยมีอายุมากกว่าอาจารย์สวยเนี่ย16ปีเพราะฉะนั้นตอนนั้นอาจารย์ป่วยนี่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้วอาจารย์ป่วยเพิ่งจะจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านปีดีส่งท่านป่วยนี่ถือว่าเป็นการใช้คนถูกคนแล้วนะเพราะว่าอาจารย์ป่วยนี่ก็ถือได้เป็นตัวแทนของกองทัพอังกฤษใช่ไหมครับส่งให้ไปเจรจารัฐบาลอังกฤษนี่ให้ยอมรับว่าขบวนการสีลีไทยนี่เป็นรัฐบาลอันชอบธรรมของไทยคือพูดง่ายๆจะให้รัฐบาลนี้จอมพลป.นี่ถือเป็นโมฆะแบบถูกไหมเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นประเทศคู่แพ้การสงครามนะฮะสงครามโลกตีนะอาจารย์ป่วยได้รับยศเนี่ยเป็นพันตรีนะแห่งกองทัพบกอังกฤษนะฮะนี่นี่คือเกียรติประวัติเนี่ยที่งดงามนอกจากเรียนเก่งแล้วในด้านการศึกนี่ท่านมีหัวใจเต็มร้อยเป็นนักรบแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ประเภทที่ขี้คุยเอามันท่านเอาตัวแรกเข้าไปแรกเอาชีวิตเข้าแรกเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเกิดคือประเทศไทยนี่นะฮะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้หลายๆครั้งย้ำหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อที่จะให้ไอ้คนที่สบประมาทอาจารย์สวยไอ้เจ๊กระบบยังมีชีวิตอยู่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดถึงในโอกาสต่อไปครับอาจารย์สวยกลับเมืองไทยนะเมื่อปี92พอดีผมเกิดโอ้บริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะจำนวนมากเนี่ยต้องการตัวอาจารย์สวยเพราะรั่วเกียรตินิยมของอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะในโรงเรียนเกี่ยวเรื่องเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างนี้ใครเขาก็อยากจะให้ไปทำงานโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติเนี่ยเสนอเงินเดือนสูงๆให้ท่านก็ไม่เอานะฮะเพราะว่าอาจารย์สวยมีความคิดอย่างนี้ต้องการที่จะรับราชการเนื่องจากถือว่าตนเองนอกจากจะเกิดที่เมืองไทยถึงเข้าไทยแล้วยังได้รับคุณเล่าเรียนรัฐบาลไทยนั่นคือเงินของชาวนาชาวเมืองไทยนะท่านคิดแล้วก็ท่านพูดของท่านว่าได้รับเงินรัฐบาลซึ่งเป็นเงินของชาวนาชาวเมืองไทยภาษาสมัยนั้นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปเรียนนอกเรียนอะไรต่ออะไรนี่ก็มีใจผูกพันโดยตั้งเป้าว่าจะต้องกลับมาเนี่ยนะพัฒนาประเทศชาติเป็นช่องทางเดียวนี่ที่จะทำได้แต่ถ้าไปทำให้เอกชนก็คือพัฒนาเนี่ยนะฐานะตัวเองซึ่งต่างกันนะท่านมีหลักคิดเนี่ยพูดง่ายๆทุกๆลมหายใจเข้าออกนี่คือชาติไทยนะฮะครับก็ได้รับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยในตำแหน่งเศรษฐกรกรมบัญชีการกระทรวงประจำกระทรวงการคลังเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะท่านได้รับเงินเดือน 1,600 บาทสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองคุณเทียมดินหลับตาเห็นได้ว่าเละเทะขนาดไหนใช่ไหมฮะครับและท่านป่วยนี่เข้ามาเนี่ยในปี2495หลังจากนั้น3ปีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลังและกรมกรรมการการกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยผมคิดว่าก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยณปัจจุบันนี้นะใช่ไหมฮะครับจนถึงปีพ.ศ. 2496อาจารย์ป่วยก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับท่านนี่แหละในส่วนที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี่ซึ่งมีปัญหามากมายเนี่ยหลังจากสงครามโลกเนี่ยนะฮะต่อเนื่องมากับมีเสถียรภาพมากขึ้นนักธุรกิจเนี่ยมั่นใจเนี่ยถ้าเงินบาทเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศเนี่ยทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นนั่นส่งผลอะไรส่งผลให้สินค้านี่ถูกลงไงใช่ไหมฮะไม่ใช่เพียงแต่สินค้าถูกลงนะเงินสำรองระหว่างต่างระหว่างประเทศนี่ก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนี่คือคุณูปการเนี่ยในเรื่องของการเศรษฐกิจการคลังที่อาจารย์เสวยเนี่ยทำให้ธนาคารดินไทยเมื่อวันที่25ธันวาคม2496คณะรัฐมนตรีมีมติให้อาจารย์เสวยพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปรับราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการคลังที่กระทรวงการคลังเนื่องจากดร.ป่วยปฏิเสธการที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยต้องการซื้อสหธนาคารกรุงเทพจำกัดแต่เนื่องจากธนาคารแห่งนี้จะทำผิดกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและกำลังจะถูกปรับเนี่ยเป็นเงินหลายล้านนะฮะจอมพลสฤษดิ์ขอให้ดร.ป่วยเนี่ยนะยกเลิกไอ้ค่าปรับอาจารย์ป่วยปฏิเสธและยืนการให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยปรับธนาคารแห่งนี้ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็ต้องปฏิบัติตามเนี่ยทำให้อาจารย์ป่วยเนี่ยต้องหลุดออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าการนะครับนี่กับปะทะกับผู้มีอำนาจหมายเลขหนึ่งนะอันดับหนึ่งของประเทศไทยเท่าที่เคยมีมาเนี่ยไม่ใช่อย่างประยุทธ์จันทร์โอชานะมันกระจอกนะฮะผู้มีอำนาจเนี่ยระดับนั้นระนาบเดียวกับจอมพลสฤษดิ์อีกคนหนึ่งคือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเห็นไหมก็มีบทบาทเนี่ยในตำรวจที่ไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่งของอาจารย์ป่วยนี่เลยไม่มั่นคงนะครับทีนี้เที่ยวนี้เป็นรอบที่สองคือพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยเวลานั้นมีอำนาจเยอะเขาต้องการเสนอเนี่ยให้บริษัทหนึ่งเนี่ยในสหรัฐอเมริกาที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวกับพลตำรวจเอกเผ่าเป็นผู้จับพิมพ์ธนบัตรไทยและแทนบริษัทโทมัสเดลารูนะฮะแต่คณะจัดตั้งรัฐมนตรีเนี่ยให้ป่วยเป็นผู้ชนะคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยจัดตั้งให้อาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ปรากฏว่าอาจารย์ป่วยมีความเห็นว่าบริษัทที่เสนอมาเนี่ยมีฝีมือในการพิมพ์เนี่ยไม่ดีจะทำให้เกิดปัญหาเนี่ยปลอมแปลงธนบัตรหน้าและมันมีชื่อเสียงในเรื่องของการวิ่งเต้นเข้าสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความน่าเชื่อถือพอที่จะให้เป็นผู้จัดพิมพ์ธ
ธนบัตรให้กับประเทศไทยก็เลยต้องใช้บริษัทเดิมแต่ถ้าเผื่อว่าไอ้การตัดสินใจเนี่ยของผู้มีอำนาจในเวลานั้นต้องการเปลี่ยนอาจารย์ป่วยก็บอกว่าจะขอลาออกครับแล้วท่านไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งเลยครับไม่ได้ต้องแกล้งชิงช่วงชิงบ้าบอคอแตกอะไรท่านก็ง่ายๆเรียบๆเพราะฉะนั้นไอ้การที่โนติสอย่างเดียวว่าจะลาออกก็ส่งผลทำให้มติในครั้งนั้นต้องเห็นชอบตามข้อเสนอของอาจารย์ป่วยนะฮะคนที่ควันออกหูเลยนะก็คือพลตำรวจเอกเผาทีนี้พลตำรวจเอกเผาเมื่อฟาดงวงฟาดงาเนี่ยนะฮะนะครับพระบริพันธ์ยุทธกิจเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้นเนี่ยนะสำนึกได้ถึงอุณหภูมิการเมืองใช่ไหมฮะสิ่งแรกแค่คำนึงถึงในความปลอดภัยของอาจารย์ป่วยเนี่ยคงไม่มั่นคงครับโอกาสเนี่ยนะใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการส่งให้อาจารย์ป่วยไปเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลังประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษพอดีมีตำแหน่งนี้ด้วยไม่มีผมคุกคีอยู่ว่าสถานทูตมันมีสำนักงานผู้ช่วยอยู่ก็คือที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรนะฮะกพนะฮะแล้วนอกนั้นก็มีผู้ช่วยพูดบกเรืออากาศก็ไม่มีปรากฏว่าจะมีที่ปรึกษาฝ่ายการเศรษฐกิจการคลังเพราะคนความเป็นจริงแล้วนี่ก็ไม่รู้นะสมัยนั้นอาจจะเป็นตำแหน่งที่เศษเพื่อที่จะให้อาจารย์สวยได้ไปแปะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยเอาอย่างนี้แล้วกันถูกไหมฮะแล้วก็ให้มีตำแหน่งหนึ่งนะได้เป็นผู้แทนไทยประจำคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศที่ทำให้สามารถเนี่ยไทยสามารถขายแร่ดีบุกได้เป็นสินค้าออกในเวลานั้นและท่านผัวทำได้ดีนะพอมาปี2500จอมพลสฤษดิ์ทำการยึดอำนาจเนี่ยปลดอำนาจของคนตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์แล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็หลังจากยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ได้ส่งความหมายไปคือให้อาจารย์ป่วยกลับมาช่วยงานและโดยเฉพาะในช่วงที่โชติคุณักเกษมเนี่ยลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับจอมพลสฤษดิ์ต้องการให้อาจารย์ป่วยเนี่ยเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนที่ทันทีเลยนะว่าอาจารย์ป่วยปฏิเสธนะคุณเป็นดีแบบไม่เอาฟังนะเหตุผลที่ปฏิเสธว่าไม่ขอรับตำแหน่งนี้เพราะเมื่อตอนที่เข้าเป็นเสรีไทยได้สาบานว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆจนกว่าจะเกษียณอายุราชการเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าไม่ได้หวังแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นเสรีไทยโอ้โหนี่ผมอ่านแล้วนี่มันรู้สึกนะฮะก็พอท่านปฏิเสธเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็เลยแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งดร.ป่วยจึงควบคุมทั้งนโยบายด้านการเงินการคลังและงบประมาณของประเทศด้วยในขณะที่อายุเพิ่ง43ปีก็เลยนะนะฮะนอกจากนี้ดร.ป่วยเนี่ยอาจารย์ป่วยยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาตินะฮะเป็นกรรมการสภาพัฒน์เป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติคุณเชียงทำดูหัวนะฮะแต่ชื่อของดร.ป่วยในส่วนนี้หายไปหายไปปรากฏในสุเมธตันติเวชกุลเข้ามาแทนที่แนะอัมมาสยามวาราเข้ามาแทนที่นักวิชาการชาติชั่วนะชาติชั่วและโดยเฉพาะนี่สุเมธตันติเวชกุลไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นะครับเห็นไหมครับถ้าในศาสตร์ดีๆอย่างนี้ถูกบิดเบือนหมดลบชื่อออกไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาเขาบันทึกว่าแม้ว่าดร.ตั๋วจะมีตำแหน่งสูงแต่ชีวิตก็เรียบง่ายชอบกางเกงเวสปอยมาทำงานคุณเพียงดินรู้จักกางเกงเวสปอยไหมสมัยนั้นรีบจะจีบงงเลยครับครับไอ้สมัยรุ่นผมเรียนหนังสือนะครับครูทุกคนเนี่ยก็นุ่งกางเกงแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูดป่าทั้งนั้นสมัยโตหนาหนึ่งเศรษฐกิจคุณเพียงดินผมเวลานี้นึกถึงภาพเก่าๆผมยังมีความซึ้งใจครับไปอำเภอไปโรงพักตำรวจพวกคนที่ข้าราชการที่ทำงานที่อำเภอปูดป่าเนี่ยเหมือนเป็นแฟชั่นสมัยนั้นไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนสมัยนี้ป่าและป่าเขาเน้นตรงที่อะไรสะอาดหมดจดแล้วรีบกันไปกรีดงงเลยครับเพื่อนี่ก็ต้องไปใส่แป้งอ่อนๆนะรีบให้มันเป็นเส้นนะครับคือซักสะอาดแล้วก็ไปชุบน้ำแป้งหรือน้ำข้าวก็ได้ครับนี่มันคือการสมัครนะฮะแล้วถ้าจะใส่กางเกงเวสปอยเนี่ยมาทำงานไม่มีชุดจินเนอร์แจ็คเก็ตนะเป็นของตนเองแล้วชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มกุ้ยแล้วก็เต้าหวยเหมือนผมครับเออขาดเงินหรือเปล่าเนี่ยครับอาจารย์ป่วยเนี่ยนะฮะดำรงตำแหน่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา12ปีว่าที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดตลอดสมัยดร.ป่วยเนี่ยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นสมัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปลอดจากการเมืองมากที่สุดและเป็นยุคที่สามารถรักษาเสถียรภาพเงินตราเนี่ยไว้ได้อย่างแข็งแกร่งเงินบาทเนี่ยได้รับความเชื่อถือมั่นคงทั้งในและนอกประเทศทำให้มีการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นและนอกจากนั้นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็นประวัติการนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มขยายสาขาออกไปสู่ภูมิภาคสามารถจัดตั้งเงินทุนธนบัตรได้สำเร็จโดยไม่ต้องไปจ้างในต่างประเทศเนี่ยนะให้มันเสียเงินเสียทองมีการออกพระราชบัญญัติเนี่ยธนาคารพาณิชย์ปี2500ถือเป็นแม่บทของธนาคารพาณิชย์ตลอดจนนำเทคนิคนโยบายทางการเงินสำคัญเช่นอัตราเงินสดสำรองอัตราลดส่วนลดมาใช้และชักจูงให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบอันจำเป็นต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบการธนาคารและอนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์เปิดสาขามากขึ้นและขยายไปทั่วราชอาณาจักรนะทำให้กิจการธนาคารพาณิชย์ต่างๆเจริญรุ่งเรืองเรียกนี่คุณอุปการไหมคุณดึงดึงครับคนอย่างนี้นะประเทศไทยไม่ต้องการอย่างแน่นอนครับปี2507เนี่ยนะหมดยุคสลิดหมดยุคเผ่ามาท้าทายอำนาจยุคจอมพลถนอมนะฮะจอมพลถนอมรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่มีคำขวัญประจำไทยเป็นคนที่สมองกลวงคำขวัญวันเด็กนี่ของสลิดสมัยก่อนเนี่ยแต่ละคำแต่ละปีออกมานี่มันฟังแล้วจับต้องได้รัฐบาลไม่ต้องการให้พี่น้องคนไทยรัดเข็มขัดแต่ต้องการให้ประหยัดโอ้โหนี่ขำนะไฟสว่างเนี่ยอะไรของแกเยอะแยะหมดครับแต่ว่าของจอมพลถนอมเนี่ยจงทำดีจงทำดีและจงทำดีครับก็มีนโยบายนะของแต่ละคนไปอย่างนั้นทีนี้ท่านป่วยอย่างนี้อาจารย์ป่วยเขาพอมายุคจอมพลถนอมนี่มีความไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการค้านะแต่ทำไมจึงมีรัฐมนตรีบางคนไปเป็นกรรมการธนาคารต่างๆหรือเป็นเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่การค้าที่ตั้งคำถามใจผู้มีอำนาจเนี่ยโดยเฉพาะอำนาจเผด็จการนะฮะนี่คือความกล้าหาญชันใจ
คุณเพียงดินคนๆหนึ่งกล้าที่จะอาสาสมัครนะเข้าสู่กองทัพในยุคสงครามโลกแล้วไปลบกองโจรกองโจรนี่ต้องลบแบบประชิดตัวอย่างอาจารย์ป๋วยนี่ผมถามหมอมีกี่คนนะฮะครับถ้าทำการลบแบบกองโจรนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไกลๆแล้วยิงต้องล่าตะเวนนะไปหาข้าศึกไปหาศัตรูโอ้โหผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเราจะตัดทอนไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นสุทรพจน์เนี่ยที่กล่าวขานมาอยู่ในยุคสมัยทหารเนี่ยด็อกเตอร์ป๋วยเนี่ยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่คนเดียวที่กล้าวิจารณ์นักการเมืองรัฐมนตรีและนายทหารชั้นสูงนะที่มักเข้าไปดำรงตำแหน่งหรือเป็นกรรมการธนาคารต่างๆเพื่อประโยชน์ใส่ตัวเมื่อจอมพลถนอมได้ยินเนี่ยสุนทรพจน์เนี่ยของอาจารย์ป๋วยนะจอมพลถนอมยินดีที่ลาออกนะท่านลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคารพาณิชย์แต่ไม่ปรากฏมีรัฐมนตรีคนอื่นๆหรือนายทหารคนอื่นๆยินยอมที่ลาออกตามแต่อย่างน้อยที่สุดความกล้าหาญของท่านนะฮะก็ส่งผลในเรื่องของหลักคิดสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่มีอำนาจสำหรับผู้ที่ยังมีความเผด็จการยังต้องรับฟังเลยฮะคุณเพ็ญดินถูกไหมครับนะในปี2507เนี่ยดร.ป๋วยเข้ารับตำแหน่งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่าถูกนายกรัฐมนตรีมียับยั้งไว้ขณะนั้นคณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจำเนี่ยทั้งคณะมีเพียงแค่4คนอาจารย์ป๋วยจึงเร่งผลิตอาจารย์โดยประกาศรับสมัครคนรุ่นใหม่และหาทุนส่งไปเรียนต่างประเทศทำให้คณะเศรษฐศาสตร์เติบโตขึ้นมาภายในเวลาเพียง10ปีนะมีอาจารย์เพิ่มนับร้อยคนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเนี่ยคือผลงานด้านการศึกษาคุณเพียงเรียนจาก4คนเป็นร้อยกว่าคนใน10ปีและคิดว่าประสิทธิภาพในการสอนเนี่ยด้วยการส่งเนี่ยนะให้ไปเรียนต่อต่างประเทศระดับโทเพื่อนำเอาความรู้มาสอนนี่ขยายผลให้กับเยาวชนใช่ไหมในยุคนั้นขึ้นมาอย่างมหาศาลอย่างนี้ที่ผมอยากจะเห็นนะครับแล้วก็เมื่อดำรงตำแหน่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยสมควรต้องกล่าวถึงเรื่องในปีถัดไปก่อน2508ดร.ป๋วยได้รับรางวัลนักไต่ไต่เนี่ยสาขาบริการสาธารณะในคำประกาศเกี่ยวกับประวัติมีข้อความตอนหนึ่งว่าบุคคลสำคัญผู้แสดงบทบาทอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธนาคารแห่งประเทศไทยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีเสถียรภาพการเงินควบคู่กันไปในธนาคารระหว่างประเทศยกย่องว่านายป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางที่มีความสามารถดีเด่นคนหนึ่งของโลกเป็นคนที่ดีเด่นคนหนึ่งของโลกนะฮะการกระทำของนายป๋วยยังเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยสำหรับข้าราชการผู้ขยันขันแข็งด้วยนี่หมายถึงเพื่อนร่วมงานคุณเพียงนะฮะคุณสมบัติดีเลิศขนาดนี้ที่ยกย่องให้เป็นบุคคลเนี่ยดีเด่นของโลกแต่ประเทศไทยไม่ต้องการ อีกทอดหนึ่งที่ผมอยากจะอ่านต่อไปเนี่ยผมอ่านแล้วซึ้งนะซึ้งแล้วทำไมปรากฏว่าอาจารย์ป๋วยเนี่ยชื่อนี้ไม่เป็นที่กล่าวขวัญเลยนะฮะอาจารย์ป๋วยถือได้ว่ามีความเรียบง่ายคือความงามนะคือใช้ชีวิตเรียบง่ายนี่คือเสน่ห์เป็นความงามและความซื่อสัตย์บริสุทธิ์นะทั้งหมดนี้คือความคุณความดีสูงสุดของชีวิตราชการนี่คือคติประจำใจนะฮะเป็นหลักประจำใจที่ยึดถือมาสำหรับอาจารย์ป๋วยนะฮะและได้ช่วยเผยแพร่เนี่ยให้เพื่อนร่วมงานด้วยว่าในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนี่คือคำพูดของอาจารย์ป๋วยพูดต่อสำหรับคนร่วมงานนะฮะ
ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ผู้แสวงหาความจริงและผู้ใช้วิชาชีพจะต้องไม่เป็นเพียงผู้ที่คอยเรียนรู้อยู่เสมอและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นหากยังต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและต้องแสดงให้ปรากฏออกมาถึงความซื่อสัตย์สุจริตนั้นอย่างเพียงพออย่างเพียงพอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนี่ขังไหมนะฮะมันจับต้องได้ทุกย่างก้าวเนี่ยถึงความปรารถนาดีต่อชาติต่อเยาวชนต่อองค์กรต่างๆเนี่ยที่อาจารย์สวยเนี่ยมีส่วนร่วมเข้าไปในการทำงานใช่ไหมครับไปที่ไหนก็พัฒนาองค์กรนั้นให้เจริญไปอยู่ที่ไหนก็ขยายผลเนี่ยนะฮะประสิทธิภาพของงานที่มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาตินะฮะเมื่อปี2510อาจารย์ป่วยได้ร่วมกับเพื่อนนักธุรกิจตรงนี้ต้องฟังให้ดีนะสำหรับนักศึกษาปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยได้ถูกนักศึกษาเนี่ยธรรมศาสตร์เอาไปต่อยอดเมื่อหลังจากวันที่14ตุลาคม16นะครับครับนั้นที่มาเนี่ยในการที่ทำให้ถูกทำลายล้างเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะคือถ้าคนเนี่ยมีความเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองเขาย่อมไม่ใช่จำกัดอยู่แค่กระจุกเดียวจะต้องขยายออกไปให้เกิดความเจริญทั่วถึงทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ของประเทศไทยเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยความสำคัญของเกษตรกรเขาไม่มีคนกลางเนี่ยนะมากำหนดราคาให้เกษตรคนกำหนดราคาเองเกษตรกรชาวไร่ชาวนาของประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาอย่างออสเตรเลียขอโทษเถอะอย่าไปมองภาพชาวนาไทยนะฮะไม่กระจอกนะเข้าปลูกข้าวสาลีปลูกอะไรเนี่ยพวกชาวนาเนี่ยก็เรียกฟาร์มเมอร์เขามีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะไว้สำหรับฉีดพ่นยานะมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับตรวจฟาร์มของเขานะนะครับครับดร.ป่วยเนี่ยคงจะมีความคิดเนี่ยอยากจะสร้างชาติเนี่ยไปสู่ความเจริญทุกภาคส่วนนะตามแนวคิดเนี่ยของสากลนะครับท่านได้ร่วมกับเพื่อนนักธุรกิจนักการเงินนักการเมืองและเชื้อพระวงศ์ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยบูรณะชนบทนะคือเน้นซึ่งถือว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทแห่งแรกขององค์การองค์กรพัฒนาเอกชนโดยได้แนวคิดจากดร.วัยเป็นที่มีแนวคิดว่าการพัฒนาชนบทและการพัฒนาคุณภาพของคนจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยการส่งเสริมการพึ่งตนเองการร่วมมือกันของชาวบ้านการศึกษาการอนามัยการอาชีพแนวทางของมูลนิธิบูรณะชนบทในการทำงานกับชาวบ้านก็คือเข้าไปหาชาวบ้านนะฮะนี่คือเหตุการณ์เนี่ยที่นิสิตนักศึกษาหลังจากวันที่14ตุลาคม16เข้าทำกันคือการเข้าไปหาชาวบ้านไปอยู่กับเขาไปเรียนรู้จากเขาวางแผนร่วมกันกับเขาทำงานกับเขาเริ่มจากสิ่งที่รู้เริ่มจากสิ่งที่เขามีสอนให้ชี้ให้เห็นนะเรียนจากการกระทำร่วมกันนี่นะฮะเป็นแนวปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาเนี่ยยุคสมัยนั้นซึ่งส่วนใหญ่นี่เป็นฝึกของอาจารย์ป่วยทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะโครงการที่นี้ขึ้นมาปี1610พอปี16โค่นล้มรัฐบาลถนอมเนี่ยนิสิตนักศึกษาสมัยนั้นไม่ลืมเลยนะที่เอาโครงการของอาจารย์ป่วยตัวที่มาทำแล้วก็นำไปสู่การกล่าวหาว่าคือคอมมิวนิสต์ลาวไหมฮะปวดลาวนะปวดก็ไม่แพ้พากับไอ้เขาโครงเศรษฐกิจของท่านตรีดีนะฮะก็เน้นเรื่องคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับนะฮะเมื่อปี2513อาจารย์ป่วยได้ลาพักไปสอนที่มหาวิทยาลัยเซนตันนะฮะสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเรียนรู้มหาวิทยาลัยใหม่ๆให้ทันการ
ได้รับเงินเดือนแต่ว่าขณะที่ไปสอนเนี่ยนะฮะอาจารย์ป่วยไม่ได้ลาออกจากธนาคารชาตินะยังคงรับเงินเดือนธนาคารชาติอยู่เพื่อให้มันมีเชื้อติดอยู่ว่าไม่ได้เป็นการลาออกถูกไหมครับแต่ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเชนเซนเนี่ยจ่ายเงินเดือนอันพึงจะได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนับว่าสกุลเงินเนี่ยที่มันแข็งกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่าเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยก็เลยทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำไร มีนะฮะคนอย่างนี้คุณเพียงดินครับเออ อุปการนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2514อาจารย์ป่วยได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมเวลาดำรงตำแหน่ง12ปี2เดือน4วันจึงมารับตำแหน่งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์อย่างเต็มตัวนะฮะนะฮะลาออกจากตำแหน่งเนี่ยใหญ่นะใหญ่โตมโหฬารเลยนะผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติไม่ใช่ธรรมดานะมาคณะบดีมหาวิทยาลัยคณะนี้ไม่ใช่อธิการบดีนะคือมาเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์อย่างเต็มตัวเพื่อต้องการทุ่มเทเนี่ยให้กับการศึกษาอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ได้ลาไปสอนพิเศษและทำการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรทุกขั้นตอนชีวิตทุกขั้นตอนในเกี่ยวกับการศึกษาอาจารย์ป่วยจะใช้เวลาส่วนนึงไปเติมเต็มนะฮะเอาวิทยายุทธเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจากทางเมืองนอกเข้ามาใครเป็นศิษย์ของอาจารย์ป่วยในยุคนั้นเนี่ยถือเป็นโชคดีอย่างมหาศาล เป็นโชคดีอย่างมหาศาลที่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป่วยยุคนั้นควรจะได้ระลึกถึงควรที่จะต้องคิดถึงแล้วก็ระลึกถึงคุณความดีของอาจารย์ป่วยอย่าปล่อยให้สังคมเนี่ยลืมไปแบบง่ายๆท่านเป็นปูชนียบุคคลท่านเป็นบุคคลสำคัญไม่เพียงแต่ของประเทศชาติเท่านั้นหากแต่ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสายตาของต่างชาตินะครับรางวัลนักไต่ไต่นี่ก็ปรากฏชัดเจนนะในความเป็นตัวตนของอาจารย์ป่วยนะครับครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะจอมพลถนอมกิตติขจรทำการรัฐประหารรัฐประหารตัวเองจริงๆแล้วคือความจอมพลสฤษดิ์ทำการรัฐประหารเนี่ย2ครั้งก็คือปี2500กับปี2502แล้วพอสฤษดิ์ตายไป6ปีไม่ใช่สฤษดิ์ตายไปปี2506ก็มรดกทางอำนาจเนี่ยตกทอดมาสู่จอมพลถนอมจอมพลประภาสต่อเนื่องมาถึงปี2514นะฮะสถานภาพเนี่ยแห่งอำนาจที่จอมพลถนอมถืออยู่มันมีความสั่นคลอนเพราะต้องทำการยึดอำนาจกันนะฮะเพื่อให้เพิ่มเติมเนี่ยอำนาจใช่ไหมครับว่าอาจารย์ป่วยเขาอยู่นี่นะตอนนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เนี่ยที่สหราชอาณาจักรที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีจดหมายมาถึงหรือความตอนหนึ่งท่านใช้ชื่อรหัสชื่อในเข้มเย็นยิ่งนะชื่อรหัสเอกหรือลีไทยครับเขาเขียนถึงจอมพลถนอมเรียกร้องให้จอมพลถนอมเนี่ยยึดอำนาจการปกครองคืนเสรีภาพประชาธิปไตยให้กับประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วข้อความในจดหมายตอนหนึ่งว่าได้โปรดเร่งรัดให้มีกติกาหมู่บ้านขึ้นเถอะโดยเร็วที่สุดในกลางปี2515นี้หรืออย่างช้าก็ไม่ให้ข้ามปีไปโปรดอำนวยให้ชาวบ้านไทยนะโปรดอำนวยให้ชาวบ้านไทยเจริญมีบ้านไทยเจริญออกโปรดให้โปรดอำนวยให้ชาวบ้านไทยเจริญมีสิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธรรมสามารถเลือกตั้งสมัชชาขึ้นได้เลยคือจดหมายอันนี้เนี่ยเขาสร้างตัวละครขึ้นมานะต
ว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนนี่หมู่บ้านไทยเจริญนะฮะแล้วก็มีจอมพลถนอมมีเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งที่แสดงที่สุดชัดถึงความกล้าหาญชาญใจของอาจารย์สวยนะโดยไม่ได้แคร์ถึงเรื่องตำแหน่งของที่ที่ตนเองจะมีผลกระทบหรือไม่นะพอมาปี2516ตรงนี้เนี่ยคุณเพียงดินฮะอยากก้มลงกราบท่านแล้วนะอันนี้จริงๆนะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศักดิ์กำลังจะครบวาระนะฮะแล้วก็อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยยืนยันว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งต่อนะเพราะฉะนั้นอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยในธรรมศาสตร์มีประชามตินะฮะนะฮะทุกคนเนี่ยให้อาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นอธิการบดีคนต่อไปใช่ไหมในวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์อาจารย์ป่วยได้เดินทางกลับประเทศไทยและได้เข้าพบจอมพลถนอมและประภาสจารุสถีรอาจารย์ป่วยได้ถามผู้มีอำนาจทั้งสองว่าจะขัดข้องไหมถ้าหากจะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้คำตอบว่าไม่ต้องการให้รับตำแหน่งเพราะกลัวว่าอาจารย์ป๋วยจะใช้พลังนักศึกษาเป็นพลังต่อรองกับรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมพอเด็ดการชาติช่วงว่าคิดได้แค่นี้จะปกสถานะจะปกป้องอำนาจของตัวเองให้อยู่นานอย่างที่สุดแต่ก็ปรากฏว่าหลังเหตุการณ์14ตุลา16ภายหลังรัฐบาลทหารถูกขับไล่ออกไปอาจารย์ป๋วยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้รัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์นะมีการร้องให้อาจารย์ป๋วยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อาจารย์ป๋วยไม่รับเนื่องจากความปรารถนาของอาจารย์ป๋วยไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาชนบทเมื่อมีการเสนอชื่ออาจารย์ป๋วยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านไม่ปฏิเสธเลยเข้ารับทันทีตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์อย่างสง่างามที่สุดครับโดยไม่สนใจตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่สนใจทั้งที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์นี่นะของประชาธิปไตยเป็นต้นมาเป็นตำแหน่งที่ช่วงชิงกันมาตลอดนะครับคุณเพ็ญดินครับ80กว่าปีแล้วนะฮะแต่ท่านไม่เอาหรือเถอะอาจารย์ป๋วยได้เป็นอธิการบดีคนที่10เมื่อวันที่30มกราคม2518อาจารย์ป๋วยได้ให้แนวทางแก่ธรรมศาสตร์ในการขยายไปที่รังสิตนะนี่ก็เป็นแนวคิดของอาจารย์ป๋วยนะให้ขยับตัวไปในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อเกื้อหนุนกับการรับนักเรียนดีเนี่ยจากชั้นบทชนบทให้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครที่รู้จักกันในนามของโครงการชั้นสูงนะฮะของคุณหูนะครับเนี่ยแต่ละโครงการคุณเป็นตั้งสามเนี่ยครับแต่ว่าในช่วงของความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงเรื่อยๆสถานการณ์ความขัดแย้งของฝ่ายซ้ายที่มีแนวคิดทางสังคมนิยมกับฝ่ายขวาคือผู้สูญเสียมีขบวนการขวาที่ฆ่าซ้ายออกอาละวาดผู้นำนักศึกษาชาวนากรรมกรถูกลอบสังหารจำนวนมากโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เคยจับกุมฆาตกรได้ธรรมศาสตร์กลายเป็นเวทีและศูนย์กลางของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมมีการชุมนุมบ่อยครั้งอาจารย์สวยนี่กลายเป็นหนังหน้าไฟนะครับเพราะถูกบีบนะอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับไอ้ฝ่ายขวาก็หาว่าอาจารย์สวยเนี่ยแอบสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนักศึกษาให้ชุมนุมให้มีการเรียกร้องให้มีการอะไรต่ออะไรนะฮะซึ่งลักษณะของนักศึกษาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ที่คิดจะทำลายชาติศาสนาโดยกล่าวหาว่าทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยกล่าวหาว่าอาจารย์ป๋วยจะตั้งตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีเหมือนกันมันคุ้นเหมือนกันกับทักษิณเลย
หลายครั้งอาจารย์ป่วยก็ทะเลาะกับนักศึกษานะครับเพราะว่าทางฝ่ายนักศึกษาเองก็โจมตีว่าอาจารย์ป่วยเวลานั้นเป็นเผด็จการนะขัดขวางการทำงานของขบวนการนักศึกษาหลายครั้งอาจารย์ป่วยที่ต้องทะเลาะกับนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของธรรมศาสตร์เพราะมองเห็นว่ามันมีอันตรายอาจารย์ป่วยเนี่ยออกมาคัดค้านเนี่ยทะเลาะนักศึกษาเนี่ยอย่างเอาเป็นเอาตายนะเพราะมองเห็นอันตรายอยู่เบื้องหน้านะนี่คือลักษณะมุมมองของคนที่วิสัยทัศน์ไกลเป็นมุมมองของคนที่มีประสบการณ์แต่ปรากฏว่า6ตุลา19บุคคลในเครื่องแบบและกลุ่มกระทิงแดงได้ทำการปิดล้อมและใช้อาวุธยิงถล่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยโดยไม่สนใจต่อคำเรียกร้องของผู้ชุมนุมภายในที่ต้องการเจรจาโดยสันติเป็นผู้ชุมมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากนักศึกษาบางคนถูกจับขวานคอบางคนถูกเผาทั้งเป็นและผู้หญิงหลายคนถูกข่มขืนจนถึงแก่ความตายเวลา10นของวันเดียวกันนั้นอาจารย์ป่วยออกแถลงการลาออกจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนจำนวนมากบาดเจ็บและล้มตายภายในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านสภามหาวิทยาลัยให้อาจารย์ป่วยเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากฝ่ายขวาเวลานั้นกำลังบ้าเลือดกำลังล่าตัวอาจารย์ป่วยหนึ่งในคนที่กระหายเลือดคือพันตำรวจโทสล่างบุญนาคซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวตอนท้ายนะครับในเย็นวันเดียวกันเกิดรัฐประหารขึ้นโดยพลเอกสงัดเจริญอยู่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเมื่อ20นาฬิกาอาจารย์ป่วยได้เดินทางออกนอกประเทศไปยุโรปบันทึกตรงนี้คือกล่าวความรุนแรงรัฐประหารในวันที่6ในปี2519เพื่อที่ไปพบคนไทยในต่างประเทศและบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันสวีเดนเดนมาร์กญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อให้ข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในเวลานั้นเพื่อเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยในเมืองไทยอย่างสันติวิธีในปีพ.ศ. 2520อาจารย์ป่วยเดินทางไปให้การต่อคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอันเนื่องจากสาเหตุเนื่องจากเหตุการณ์6ตุลา19แต่ว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยในขณะที่อาจารย์ป่วยกำลังทำงานเพื่อที่จะกู้คืนประชาธิปไตยให้สังคมไทยในปีเดียวกันนั้นอาจารย์ป่วยก็คงจะเครียดนะคุณชูนินครับท่านป่วยด้วยโรคสมองเส้นโลหิตในสมองแตกต้องรักษาอยู่เป็นเวลา3เดือนและศพเนี่ยกระทบถึงสมองส่วนที่แปลความคิดเนี่ยให้เป็นคำพูดครับอาจารย์ป่วยนี่ไม่สามารถพูดได้อย่างคนปกตินี่เป็นการสูญเสียโอกาสทั้งยิ่งใหญ่เป็นการสูญเสียเนี่ยอย่างมหาศาลสำหรับผู้ฝ่ายหาประชาธิปไตยขออ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านจารุพงศ์นะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการองค์การเสรีไทยนำไปสานต่อให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับสุดท้ายนี่คงไม่ต้องอ่านเลยนะนะครับครับโอ้หน้าไม่ได้ไม่อ่านไม่ได้ไม่อ่านไม่ได้หลังจากที่มันยังไงเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยในเรื่องโอกาสเนี่ยในการเรียกร้องประชาธิปไตยอ่านไปทางอาจารย์ป่วยเนี่ยเนื่องจากสาเหตุจากการป่วยวัยชราอาจารย์ป่วยก็อยู่กับหลานเนี่ยนะเลี้ยงหลานจนกระทั่งเมื่อวันที่1เมษายนปี2530อาจารย์ป่วยเดินทางกลับมาเมืองไทยนะหลังจากที่ต้องออกจากบ้านเกิดไป1630ค่อยได้กลับ24ปีนะกว่าจะได้กลับไปเป็นการกลับครั้งแรกพร้อมด้วยภรรยาและลูกชายลูกสะใภ้และหลานอีก2คน
นี่เพื่อนเพื่อนน้องอาจารย์ป่วยลูกศิษย์และคนรู้จักมากมายมาพบปะเยี่ยมเยือนที่บ้านซอยอารีวันที่3เมษาธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งนะมีพนักงาน 2,000 คนมายืนต้อนรับการกลับมาของอาจารย์ป่วยซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของข้าราชการเมืองไทยนะฮะในตอนบ่ายนี่เลี้ยงอาหารกลางวันเสร็จแล้วรถของอาจารย์ป่วยกำลังแล่นออกไปหลายคนพยายามที่จะวิ่งตามรถเพื่อให้ใกล้ชิดอาจารย์ป่วยมากที่สุดจนอาจารย์ป่วยต้องไขกระจกลงมือออกมาให้พนักงานได้สัมผัสหลายคนร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายที่บุคคลซึ่งตนให้ความเคารพนับถือที่สุดกำลังจะจากไปซึ่งนะนะครับวันที่7เมษายนอาจารย์ป่วยได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และเดินไปบริเวณมหาวิทยาลัยตลอดจนมีนักศึกษายืนต้อนรับมีนักศึกษาถือป้ายข้อความปลื้มใจนักเรียนกลับบ้านลูกโดมไม่เคยลืมอาจารย์ป่วยยังข้นยังเข้มดุจเกลือเค็มในแผ่นดินดีกว่าน้ำปลาลินอันปรุงรสละลายหอมเนี่ยคือป้ายคำขวัญวันที่20เมษายนอาจารย์ป่วยเดินทางไปเยี่ยมมูลนิธิโกมลทีมทองเดินทางไปเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมวันที่25อาจารย์ป่วยเดินทางออกนอกประเทศจากนั้นได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอีกเมื่อปี2536 38และครั้งสุดท้ายเมื่อปี40อาจารย์ป่วยได้ถึงแก่กรรมนะอยากจะเรียกอาจารย์ป่วยได้สิ้นพระชนม์ จริงๆนะบุคคลอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเป็นคิงเนี่ยถือเป็นโชคของประเทศอย่างอันหนึ่งอันนั้นแล้วทำไมคิงก็มาจากคนธรรมดาล่ะนะครับก็ถามหน่อยจากกีวงมาจากไหนจากเด็กวัดเนี่ยอาจารย์ป่วยคุณอุปการถูกไหมเป็นผู้ที่โลกเขายกย่องเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นถึงศาสตราจารย์ไม่เห็นศาสตราจารย์พิเศษได้ถึงนาไม่อยากเรียนบอกถึงจากการในถึงเศร้านะครับเป็นประชนแล้วนะครับมาที่ควอนดอมนะครับแล้วก็บอกว่าท่านก็ยังมีข้อความนะตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝังคนอื่นจะได้มีที่เป็นอาศัยและทำกินโอ้โหอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปข้อเขียนเนี่ยคุณภาพชีวิตจากปฏิทินแห่งความหวังจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนทำไมตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยท่านทุกย่างก้าวนะตั้งสิ้นลมไปแล้วยังสั่งล่วงหน้าเผาเถอะอย่าไปเบียดเบียนคนเป็นเลยไม่ต้องไปฝังเหมือนสุสานจีนเนี่ยท่านเป็นลูกคนจีนนะครับจีนส่วนมากไม่นิยมเผาไปดูนะฮะสุสานที่ไหนๆนะในประเทศไทยภูเขาเถาชนบุรีเยอะที่สุดคนจีนทั้งนั้นนะฮะสรุปท้ายความผมอยากจะตัดทอดนี้ขึ้น Facebook ของผมเลยอย่างบุคคลผู้นี้ไม่เคยแสวงหาอำนาจไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ใดๆไม่เคยเห็นแก่อามิสถึงจ้างมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานมีเพียงความรักชาติอย่างพร้อมจะสละชีวิตเพื่อแผ่นดินมากมีเพียงความจริงใจให้กับประเทศอันเป็นที่รักยิ่งมีเพียงความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจทำไปใดๆมีเพียงความปรารถนาดีและความรักเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากชายชราผู้ชายชราผมสีดอกเราถ้าทางใจดีจะเป็นตำนานอยู่ในใจของผู้คนชั่วนิรันดร์อาจารย์ป่วยนะฮะผมอยากจะขอพื้นที่เวลาวันนี้นะฮะได้ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ผมให้ความสำคัญที่ผมยกย่องและผมถือเป็นแม่แบบซึ่งจริงๆแล้วผมไม่สามารถที่ปฏิบัติได้เท่าคน
ใต้ผู้ลีพระบาทของที่รับเองต้องนะฮะคุณเทียงดินนะฮะคนที่มันเป็นคุณูปการของประเทศไทยถูกทำลายโดยคนเล่าคนเล่าอาจารย์สวยเนี่ยถูกกระทำเนี่ยนะโดยลูกศิษย์หาอยู่เป็นหมดทั้งเมืองไทยคุณทักษิณทำคุณูปการให้พี่น้องประชาชนมีคนที่นับถือเลื่อมใสทั่วทั้งประเทศเราจำเป็นนะฮะต้องเอามายกย่องนะฮะนะฮะผมหวังว่าไอ้การออกอากาศของผมวันนี้จะสร้างค่านิยมเนี่ยนะฮะให้เห็นคุณความดีของอาจารย์สวยอินทากรผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติไทยสำหรับพวกลูกศิษย์และองค์กรต่างๆนะแล้วก็สถาบันการศึกษานี่ที่อาจารย์สวยได้เคยไปสอนนะฮะได้ปลดระลึกถึงคุณของอาจารย์สวยนี่หน้าที่จะลื้อฟื้นนะฮะประกาศให้มันเป็นเกียรติแก่อาจารย์สวยอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศในวันที่6ตุลาที่กำลังจะมาถึงนี่คือวันที่อาจารย์สวยเนี่ยถูกกระทำย่ำยีถึงขั้นที่เรียกว่าเอาชีวิตแทบไม่รอดจากในตำรวจชั่วคนมีที่สร้างบุญนาครับตลาดบุญนาคเนี่ยนะฮะเขารับใช้เจ้าเนี่ยนะในกรณีเนี่ยเหตุการณ์6ตุลา19ในขณะที่ฟ้าชายเนี่ยไปให้กำลังใจฟ้าชายไอโอนี่แหละนะกีฬาลงควันไอบารมีโคตรเง่าโอรสาธิราชอยู่นะไปให้กำลังใจนะกับลูกเสือชาวบ้านที่พระลูกส่งมานะครับผมจะเล่าให้ฟังนั่นคือไปเช็คความพร้อมนะถูกไหมแต่ล่างบุญนาคนี่เป็นคนเอาตำรวจคอมมานโดเป็นหัวหอกเข้าธรรมศาสตร์สองประสานนะฮะและจากนั้นเป็นต้นมาแต่ล่างบุญนาคก็เกาะติดใกล้เช็คป้าชายแม้กระทั่งวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังรับใช้ป้าชายนี่คือความชั่วร้ายเนี่ยในการกำจัดนักศึกษาปัญญาชนยังโหดเหี้ยมอย่างชนิดเลวระยำสมช้าที่สุดเท่าที่เคยมีอยู่ในโลกมนุษย์จากบุคคลที่ได้ชื่อว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับสร้างบุญหน้าคนนี้เนี่ยเมื่อได้ใกล้ชิดเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นมาโตวันโตคืนโตวันโตคืนจนกระทั่งดำรงยศสูงสุดพลตำรวจเอกสร้างบุญหน้าบนตำแหน่งรองอธิบดี5คนไม่รู้เท่าไหร่นะครับ นะครับเป็นในตำรวจที่ขี้ขาดที่สุดนิยมใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมคือไอการที่จะวิ่งเข้าไปจับคนร้ายเนี่ยเพื่อที่จะมาสอบขยายผลนี่มันเปลี่ยนวิธีที่จริงทิ้งแม่มันเลยพูดโชคดีหลุด เอออย่างนี้ใช่ไหมถ้าไอบุคคลคนนี้เนี่ยผมจำได้และลึกได้จะอาสามาสลายเนี่ยไอ้พันธมิตรประชาชนของนายสุนทรเล่นทองกุลเมื่อปี505นะตรงนี้คนเอาไปปฏิปต่อว่าโอ้โหนี่ฟ้าชายอยู่ข้างคนเสื้อแดงถ้าเผื่อฟ้าชายอยู่คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงอย่างผมเนี่ยจะถีบมันออกไปจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะฆาตกรจอมโหดอย่างนี้เนี่ยเอามาเข้าใกล้ตัวได้โอ้โหตะนี่ก็เหมือนกันอยู่ใกล้เนี่ยพระบรมมหาราชวังเสียโอนะมีราชวังลบอยู่ 20,000 คนนี้แล้วยังไงฮะลืมตาตื่นซะทีวันนี้ไหนๆก็วัดไหนๆแล้ววันนี้เรามีบทเรียนมาจากคุณทักษิณไม่สู้วันนี้เรามีบทเรียนมาจากนปช.เรามีบทเรียนมาจากแกนนำต่างๆนะครับที่ชูพระบรมแต่ถ้าเผื่อพวกท่านไม่สู้
ว่ามีนักการเมืองนี่ที่กล้าหาญจันทร์ชัยท่านจะเลือกผมผมขอเลือกเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางสนุกสนับสนุนพ่วงนะครับผมจะสนับสนุนเฉพาะคนกล้าหาญนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณเชียงดุนนี่สัญญาประชาชนผมจะไม่สู้แบบชนิดพูดอยู่ไกลๆอยู่ต่างประเทศให้มันปะทะกันก่อนเราขอเป็นส่วนกำลังเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยเคลียร์พื้นที่น่าจะต้องมีการปะทะกันหรืออะไรก็ตามในอนาคตข้างหน้าผมอาจจะไม่สามารถที่จะวิ่งควงดาบออกไปสู่สนามรบได้จะทำตัวผมเนี่ยนะเหมือนเทรนเนอร์ส่งมวยขึ้นชกเนี่ยผมจะไปยืนอยู่ข้างๆสนามรบผมทำอย่างนี้ตลอดนะฮะตลอดต่อเนื่องที่ต่อสู้กันมาตลอดผมขับไปร่วมด้วยก็ร่วมเท่าที่สุขภาพสังขารผมจะเอื้อมหน่วยครับเผื่อมีคุณจรพงศ์ที่เคยดำรงตำแหน่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู้กันเสร็จแล้วสุดท้ายคุณเพียงดินนะฮะบทบาทสำคัญที่สุดในการรื้อฟื้นประเทศมันก็อยู่ที่ฝ่ายปกครองถูกไหมที่มีข้าราชการกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดผ่านในผู้ว่ารับนโยบายจากใครใช่ไหมฮะก็จากทุกต้นสังกัดนี้นะฮะถ้าเผื่อคุณจะลุกคงประกาศเมื่อไหร่มีแนวทางสู้ไปถึงที่หรือจะสุดซอยหรืออย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้ได้มาหนึ่งซึ่งประชาธิปไตยสมบูรณ์คุณจรุพงศ์เตรียมคิดได้เลยในเรื่องของส่วนบริหารไอ้การสืบการลบเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราเองคุณเพียงเด่นฮะนี่รู้สึกจะยาวเกินไปนะฮะต่ออีกสักภาคนึงดูนะครับครับตอนนี้ประมาณชั่วโมง15-17นาทีนะครับกำลังฮะแล้วเราจำได้มาพูดถึงไอ้พวกเหลือบก็ดีไอ้พวกเจ้าก็ดีว่ามันควรที่จะดำรงอยู่ไหมควรที่จะมีต่อไปไหมครับแล้วไอ้พวกเจ้าเนี่ยใช้คนเล่าคนเล่าพวกมันเนี่ยเคยเล่าลึกถึงคนที่เคยถูกมันใช้บ้างเล่าเรื่องในการทำลายล้างเนี่ยนะให้พอเป็นหนังตัวอย่างนะปกปั้นเนี่ยเป็นขึ้นมากวาดล้างอิทธิพลผลพวงเนี่ยมาจากจอมพลถนอมประภาสสิ้นซากแล้วเนี่ยก็กองทัพบกก็ขาดตอนก็ทุก็ต้องปั้นพลเอกอาทิตย์ขึ้นมาอย่างทุลักทุเลนะฮะจากคนเตเนี่ยนะภายในพวก6เดือนก็ขึ้นมาเป็นพลโทเป็นแม่ทัพภาคเป็นรองแม่ทัพภาคที่2อยู่ๆก็มาเป็นแม่ทัพภาคขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งอยู่6เดือนก็ไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจ่อเลยนะจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปไอ้คนที่เดินตามติดวิ่งตามพลเอกอาทิตย์มาเนี่ยนะแบบลดหายใจต้นคอก็ต้องขาดช่วงไปคนหนึ่งขึ้นเป็นพลเอกแล้วชาวลิศจงใจยุทธพิจิตรกุลวานิชแค่พันเอกเองก็ต้องมาแล่งไอ้ทหาร2ตัวเนี้ยใช่ไหมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นค้ำยันต่อไปผมถามหน่อยพลเอกอาทิตย์มาพลเอกชาวลิศยงใจยุทธมานะฮะต่อจากพลเอกชาวลิศยงใจยุทธก็พลเอกสุจินดาคาประยูนพลเอกสุจินดาคาประยูนมาก็พลเอกวิมลวงวานิชหลุดจากวิมลวงวานิชก็มาพลเอกผ่านไปก่อนครับพลเอกดิกจิ๋วเป็นคนเอามาเนี่ยขับตาอยู่ปีหนึ่งนะฮะแล้วก็มาพลเอกดิกเบียนเชษฐาธานัตโรแล้วมาสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็มาสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็มาสมทัศน์อัตนันมาชัยสิทธิ์ใช่ไหมฮะใช้เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณทักษิณนี่แหละแล้วก็มาบิ๊กบังสมทิบุญยรัตน์เกรนแล้วก็มาอนุพงศ์มาถึงเนี่ยนะฮะประยุทธ์จันทร์โอชา
ทั้งหมดเกือบ10คนที่ผมไล่เรียงมาล้วนแล้วแต่มาด้วยความจงรักภักดีแล้วพวกเขาเกษียณไปหมดแล้วนะฮะปัญหาความขัดแย้งในตลอด10ปีขึ้นมานี่มีไอ้จงรักภักดีพวกนี้ออกมาร่วมแจมบ้างนะฮะไม่มีจริงๆแล้วจงรักภักดีเนี่ยนะฮะก็เพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดของตำแหน่งทั้งนั้นครับผมนึกออกแล้วพลตำรวจพลเอกประมวลพลาสินนะฮะใช่เลยครับประมวลพลาสินต่อจากวิบูลย์วงศ์วานิชครับแล้วก็เชิดชาฐานะจารุตามมาไม่ผิดนะฮะเชื่อผมกองทัพนี่สมทัศน์อัตนันนี่ผมไม่เคยเนี่ยจริงๆเรียนตามตรงไม่เคยได้ยินนะเนี่ยเราคนนอกเนี่ยสมทัศน์อัตนันนี่ดังคือเขาเผยกำพลประภาสจารุสเสถียรโอ้ไปนู่นครับคู่เขยยุทธศักดิ์ศศิประภาเขยใหญ่เขยเล็กครับสามคนนี้นะครับเอกยุทธศักดิ์ศิประภาพลเอกสมทัศน์สมทัศน์อัตนันพันเอกณรงค์กิตติขจรนี่ทั้งหมดได้ลูกสาวของประภาสจารุสเสถียรทั้งนั้นผมอยากฝากเนี่ยนะฮะพี่น้องทหารเนี่ยผู้มีความรู้ความสามารถนะแต่ที่ไม่มีโอกาสอย่าต้องไปตกเป็นเครื่องมือนะฮะเชื่อผมเหรอผมคุกทีกองทัพมาจนกระทั่งเนี่ยขึ้นใจผมไม่รู้ว่าเนี่ยอย่างอาชีพทหารเนี่ยอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันจะไล่เลี้ยงเจ้านายเก่าของมันเนี่ยได้มาอย่างผมหรือเปล่าอย่างผมนี่ปิดตาเลยพูดได้นะเพราะฉะนั้นผมจะฝากความหวังไว้สำหรับพี่น้องทหารเนี่ยผู้มีความรู้ความสามารถเนี่ยที่เรียกได้ว่าทหารอาชีพรุ่นใหม่นะครับโปรดเอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งเถอะถ้าประเทศชาติเนี่ยมันไปไม่รอดนะฮะแล้วอยู่ในสภาวะการเนี่ยที่ยากลำบากอย่างนี้พวกท่านก็ลำบากด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดโอกาสไม่เปิดเป็นของพวกท่านอยู่ดีปฏิวัตินะฮะรูปแบบนะฮะไอ้ลักษณะของการแต่งตั้งด้วยยึดถืออาวุโสเนี่ยอย่าไปยึดถือเนี่ยนะฮะมาเป็นเรื่องที่คิดว่ามีความสำคัญในการปฏิบัตินั่นเป็นแนวทางหนึ่งที่หลอกใช้พวกคุณเนี่ยให้อยู่บนอำนาจเนี่ยช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะจอมพลป.เป็นผู้บัญชาการทหารบกได้41ประเทศชาตินี่ล่มจมนะกองทัพล่มจมนะจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่อายุ47 ใช่ไหมต่อไปนี้เนี่ยอาวุโสเนี่ยคนนี้เลิกทิ้งไปจากสังคมไทยเลิกไปเลยจากทุกองค์กรชูคนเก่งคนมีความสามารถขึ้นมาถ้าท่านมาแล้วไม่มีความสามารถจริงท่านก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมฮะครับโอเคคุณเทียนดินเราคิดว่าต่อเที่ยวหน้าดีกว่าครับเต็มอิ่มครับคุณนครครับลงให้ถึงกึ๋นเลยครับผมท่านผู้ฟังก็ติดตามนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็เราได้รู้จักคนดีสีสยามนะครับสีของประชาชนจริงๆก็ผมฟังไปเนี่ยบางทีน้ำตาจะไหลเหมือนกันจริงๆนะครับน้ำตามันจะคลอออกมาคือประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เป็นอย่างนั้นเราสัมผัสได้ถึงความดีความบริสุทธิ์แต่ว่าในที่สุดแล้ว ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยแล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้ววันนี้เราได้รู้จักหนึ่งท่านซึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกผมเนี่ยนะวันนี้คุณอาคมข้อมูลตรงนี้ทำให้เราได้เข้าใจในหลายมิติของท่านปกติที่ได้ยินกันก็มีเฉพาะในส่วนเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็รู้อยู่แค่นั้นแต่ลึกๆแล้วอะไรหลายเรื่องฟังแล้วนะครับก็คงจะเกิดแรงดลใจนะสำหรับพวกเราที่อยู่ในยุคนี้ที่จะได้แสดงตัวอย่างน้อยนะครับได้สัก1ใน10ของสิ่งที่คนอย่างดร.ป่วยศาสตราจารย์ดร.พลตรีป่วยอึ้งภากรเนี่ยได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนะครับคุณผมครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่กรุณาอ่านทั้ง12หน้าแล้วโอ้โหคุณเดนไม่เป็นไรและผมพยายามที่จะทยอยเอาขึ้น Facebook ผมแล้วก็ถือโอกาสลาเจ้าของประเทศเลยดีไหมพร้อมกันเลยครับคุณผมครับอย่างนั้นขอบคุณนะครับขอให้
ทั้งในและนอกประเทศเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีครับ